สำนักงานคณะกรรมการ,ก,ก,ารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สั่งโรงเรียนในสังกัดที่ใช้เป็นสนามสอบแกดแพดเปิดการเรียนการสอนวันที่24-25พฤศจิกายนนี้นายกมวลรอดคล้ายเลยขาธะการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสนามสอบแกดแพดทั่วประเทศทั้งหมดจํานวน137แห่งโดยแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน28แห่งปทุมธานี4แห่งนนทบ,บุรี4แห่งให้ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสอทศจะจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือแกด และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพทครั้งที่1ทับ2,558ระหว่างวันจันทร์ที่24และวันอังคารที่25พฤศจิกายนเพื่อให้นักเรียนนำผลสอบไปใช้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2,558 ทั้งนี้ให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตนักเรียนที่จะไปสอบแกะแผดไปสอบได้โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนและบุคลากรที่ไปคุมสอบไม่ถือเป็นเวลาแต่ให้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันภายหลัง mm hmm. เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครูขณะเดียวกันขอให้ผู้เข้าสอบเผื่อเวลาการเดินทางเข้าสนามสอบเนื่องจากปัญหาการจราจร